สวัสดีค่ะทุกคนรอดดอนมาอีกแล้วค่ะสวัสดีเดอ้อจา้าพี่น้องทั้งบ้านสุขสุขคอนสบายดีอยู่เมือเอ่อนาอจ่าอันเมื่อนี้สิ่งเมือวาเรื่องสัมภาษณ์วีซ่าจา้าวันนี้จะมาคุยเรื่องสัมภาษณ์วีซ่านะคะอรัดจะมาวีซ่าสองปีนะคะก็คือ,อสปอนเซอร์วีซา่าวีซ่าแต่งงานนะคะก็ก่อนที่จะมาเราก็ต้องไปไปยื่นไปยื่นขอวีซ่าก่อนนะคะ แต่ตอนนี้จะเป็นกรอกออนไลน์นะคะยื่นออนไลน์ก่อนยืน่นทำออนไลน์ก่อนทําออนไลน์ที่ uk visa นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะแปะไปให้นะคะเพื่อนๆ uk ค่ะไปสร้างบัญชีแล้วก็ทําออนไลน์ก่อนนะคะกรอกออนไลน์เขาก็จะมีคําถามภาษาไทยนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องพูดเรื่องกรอกวีซ่าก่อนเนาะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์วีซา่าคะ่ะก็คือวันนี้เราเคยพูดเรื่องอวีซ่ามาแล้วอันนี้ก็จะพูด ก่อนที่จะไปเรื่องสัมภาษณ์วีซา่าก็พูดเรื่องยื่นวีซาก่อนนะคะ,ะก็กรอกออนไลน์ก่อนนะคะกรอกออนไลน์เสร็จแล้วเราก็ค่ะ,ะคำถามคาถามแล้วก็แล้วก็ให้ให้เขาติ๊กเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็อ่านเป็นภาษาไทยให้เข้าใจก่อนแต่ว่าเวลาตอบต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะเ,เ,วเวลานัดหมายนะคะที่ที่เราจะไปยื่นเอกสารอีกทีนะคะ นัดหมายเสร็จแล้วก็จ่ายเงินนะคะจ่ายจ่ายเป็นจ่ายเป็นบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตนะคะก็คือบัตรเดบิตต่างๆวีซ่ามาสเตอร์การ์ดต่างๆได้แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วเราก็ค่ะเราก็ได้หมายเลขอ้อางอีกนะคะแล้วก็อีเมลแล้วก็เก็บยืนยันไว้แล้วก็ปิพนเอกสารขึ้นมาเพื่อที่จะเซ็นชื่อของตัวเองนะคะเซ็นชื่อของตัวเองแล้วก,ก็ถึงเวลานัดหมายเราก็ เอาไปยื่นที่สถานทูตด้วยตนเองนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้วันนี้เราจะพูดเรื่องอสัมภาษณ์วีซ่านะคะคำถามสัมภาษณ์วีซายอดฮิตนะคะที่เจอมากับตัวเองนะคะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังก็มีคำถามวีซ่าที่รัดมาก็คือวีซ่าสปีก็คือสปอนเซอร์วีซ่านะคะประมาณ14,440บบาทนะคะ ค่าคิดเป็นเงินปอนก็ประมาณ3 6 1ปอดปอนค่ะบางครั้งก็จะมีค่า,าค่าต่างๆเพิ่มเพิ่มขึ้มนมาอีกนิดนึงค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีถ่ายรูปมีอะไรที่เราไปตอนที่เราไปนี่ก็คือเขาจะถ่ายรูปเรานะคะไม่ไม่ต้องไม่ใส่หมวกไม่ใส่แว่นตานะคะก็คือถ่ายรูปก่อน,รรอนแล้วก็ทําเอกสารต่างๆก่อนแล้วค่อยไปยิเป ไปยื่นด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งก็อย่างงั้นนะคะวีซ่าสปีนี้เขาจะมีสัมภาษณ์นะคะต้องมีสัมภาษณ์ค่ะอันนี้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องสัมภาษณ์วีซ่านะคะก็คือ,อวีซ่าสปีนะคะสปอนเซอร์ก็คือค่ะก็ประมาณ14,440บาทค่ะแล้วก็จะมีคำถามยอดฮิตนะคะที่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คนไหนที่จะมาที่แต่งงานที่อยู่ที่นู่นแล้วแล้วก็หรือว่า รู้จักกันนานแล้วอยู่ด้วยกันนานแล้วจะมาที่อังกฤษนะคะก็คือแต่อันนี้จะไม่ง่ายเลยค่ะยากมากก็มีเราต้องให้ละเอียดมากเลยนะคะเพื่อนๆเอาจดไว้เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือบางครั้งเราถ้าเราแม่นแล้วเราจําได้ทุกอย่างเกี่ยวกับแฟนเราคุณก็ทําได้ถ้าคุณถ้าคุณเรียนรู้เพิ่มเติมทุกอย่างนะคะข้อที่1นนะคะแฟนของคุณหรือว่าสามีของคุณชื่ออะไรคําถามนะคะ เราจะตอบเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะก็ต้องเป็นชื่อแฟนของเราแล้วก็นมสกุลนะคะเพราะว่าเขาจะมีมีล่ามให้เราด้วยนะคะเข้าไปในห้องสัมภาษณ์นะคะเพื่อนๆจะมีมีสองคนคนหนึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตนะคะเป็นเป็นฝรั่งค่ะแล้วอีกคนหนึ่งก็จะเป็นล่ามค่ะจะเป็นคนพูดภาษาไทยแต่ถ้าถ้าเราพูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่วเราก็พูดแต่บางคําก็คือ พูดต้องพูดอังกฤษก็ต้องพูดค่ะบางคำพูดไทยก็ต้องพูดก็ต้องฝึกทุกอย่างนะคะข้อที่หนึ่งก็ชื่อชื่อแฟนนามสกุลแฟนก็จำไว้ให้แม่นค่ะแล้วก็วันเดือนปีเกิดอายุเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ข้อที่2แล้วก็สามีเราแฟนเราทำงานที่ไหนบริษัทอะไรเงินเดือนเท่าไหร่นะคะให้เพื่อนๆจดไปเลยค่ะจดไปเลยแล้วก็ ชอบสีอะไรด้วยนะคะสีอะไรแล้วก็หลักฐานนะคะหลักฐานต่างๆที่ติดต่อกันนะคะเพื่อนๆทั้งจดหมายอีเมลเคือแชทหากันต่างๆแล้วก็มีข้อความนะคะก็คือแล้วก็วันเกิดนี้เราก็ส่งให้กันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้เก็บเป็นเป็นหลักฐานด้วยนะคะเพื่อนๆวันอ่าวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องต้องขยันนะคะขยันที่จะเรียนรู้วันนี้จะมาพูดยาวหน่อย ถึงถึงวันเดือนปีเกิดแล้วนะคะแล้วก็อาชีพอะไรชื่อบริษัทอะไรเงินเดือนเท่าไหรเขานำเขาทำหน้าที่อะไรด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเออถ้าเป็นหัวหน้าเซลล์อะซูเปอร์วิเซอร์หรืออะไรเงี้ยเราก,เราก็เราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษออกไปเลยค่ะหรือว่าค่ะทำงานบริษัทอะไรแล้วก็พูดตามภาษาอังกฤษนั้นได้แล้วก็บอกว่าทำบริษัทอาทำบริษัทอานิสัน ทำอะไรอะไรอย่างเี้เราก็พูดอย่างนั้นไปได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเรื่องสีด้วยนะคะรายละเอียดทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆนว่าชอบสีอะไรชอบกินอะไรก็ได้ค่ะชอบอาหารอะไรเป็นพิเศษเขาจะถามเจาะลึกมากค่ะถ้าจะมาอยู่ด้วยกัน2ปีนี่ก็คือเป็นเป็นวีซ่าที่แต่งงานเป็นคนที่แต่งงานกันแล้วหรืออยู่ด้วยกันนานแล้วนะคะถึงจะได้วีซ่านี้ค่ะก็คือจะยากมาก<อ>คนที่จะมาแบบ ท่องเที่ยวหรือวีซ่าคู่มั่นอย่างนั้นก็เก็บเอาอันนี้เป็นไปเป็นหลักฐานด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆก็คือต้องรู้จักกับแฟนเราจริงๆว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่บ้านเลขที่อะไรนะคะที่อยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆสาคัญมากค่ะเพราะว่าเขาจะมองว่าเรารู้จักกันจริงไหมเมื่อก่อนเราจะไม่ถามเงินเดือนเขาเลยนะคะว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ทําอะไรอยู่ที่บริษัทไหน แล้วก็พอดีก็ได้ได้คำแนะนำมาค่ะแล้วก็ได้คำแนะนำมาแล้วก็ถึงถึงสอบอถึงผ่านนะคะแล้วมาที่อังกฤษก็ใช้ก็ได้วีซ่า2ปีเลยค่ะก็คือ,อสามีก็แต่งงานที่ไทยแล้วก็มาที่นี่เลยค่ะวีซ่า2ปีก็คือก็คือเขาก็ไม่อยากให้ไปไปมามาเนาะเราแต่งงานที่นู่นเลยค่ะเขาใจร้อนก็คือเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ถ้าขอวีซ่าแบบว่า มาเป็นคู่มั่นมาที่นี่จะง่ายกว่าค่ะก็คือวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเพื่อนเพื่อนหเดือนก็ประมาณที่จริงก็บอกว่า9 95ปอนแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมบวกเพิ่มนะคะประมาณ100กว่าปอนค่ะ125 130เนี้ยค่ะปอนแต่มันจะถูกถูกค่ะประมาณ5 0 0 0กว่าบาทถ้าวิีซ่าท่องเที่ยววีซ่าคู่มั่นนะคะถ้าขออย่างนั้นจะจะง่ายกว่าแต่ขอวีซ่า2ปีนี่จะยากมาก แต่ถ้าใครอยู่ด้วยกันนานแล้วใช้วีซ่าสองปีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดบอกว่ามีคำถามอะไรบ้างประมาณข้อที่5ข้อที่6นี่ก็จะมีเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขานะคะว่าพ่อแม่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็เขาแต่งงานกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาแยกกันแล้วอย่างนงี้นะคะต้องต้องถามให้หมดเลยนะคะก็คนไทยเราก็จะขี้อายใช่ไหมคะแบบว่าะละลาบละล้วงเกินไปหรือเปล่าอย่างางี้มันไม่ใช่นะคะ แต่แต่เท่าที่ประสบการณ์ที่รับผ่านมาก็คือเขาจะมองว่าเรารู้จักกันจริงไหมเจ้าหน้าที่เขาจะจะ,จะเจาะลึกมากเลยค่ะก็คือเอาเรื่องส่วนตัวเราเยอะมากจริงๆแต่ถ้าไม่รู้จักกันอย่างี้ก็คือมาไม่ได้ก็คือเขาจะไม่เชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันจริงไหมแต่งเพื่ออะไรแต่งเพื่อที่จะมาทํางานที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เราให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากให้คนที่อยากมาได้ได้ ได้อะไรนะคะได้วีซ่าไม่ต้องเสียเงินฟรีบางทีเขาก็จะมีแต่ตอนนี้ก็จะต้องไปเรียนภาษาเพิ่มเติมนะคะเรียนภาษาเพิ่มเติมที่จะต้องอได้ใบรับรองว่าคุณผ่านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ,กษ,กษขั้นพื้นฐานนะคะที่จะมาประเทศอังกฤษนะคะเพื่อนๆก็คนที่จะมาวีซ่าคู Visa ่มั่นแล้วก็ ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะเพื่อนๆว่ารู้จักกับแฟนเราจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะคำถามยอดฮิตนะคะที่เขาจะถามแล้วก็เขาถามกับรัฐจริงด้วยค่ะเป็นเป็นเป็นคำถามที่โดนถามมาแล้วก็คือมาแชร์เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็จะได้ได้ผ่านก็คือไม่ต้องเสียงเงินฟรีนะคะก็คือค่ะไปเรียนภาษาแล้วก็บางทีเขาก็จะมีมีตรวจเอกสารก่อนนะคะค่าตรวจเอกสารก็คือแล้วก็ อันส่วนเรื่องคําถามนี้เราต้อง,อต,องต้องจำให้ได้เป็นตัวเองนะคะต้องจําให้ได้ค่ะตรวจเอกสารนั้นก็อีกรอบหนึ่งที่จะต้องจ่ายเงินค่ะแล้วก็แล้วอีกสําคัญข้อนึงนะคะแฟนเราก็ต้องมีเงินเดือนทุกอย่างต้องมีใบรับรองแล้วก็ใบเชิญเราด้วยนะคะใบเชิญเราด้วยแล้วก็ใบรับรองใบทุกอย่างเลยค่ะ แต่งงานสถาร์เคยแต่งงานมาไหมสถานะโสดอะไรเงี้ยเขาต้องมีทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆส่งไปอเอาไปเป็นหลักฐานพร้อมกันที่จะที่จะมาทําทวีซ่ามาพร้อมกันแล้วถึงจะได้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ต่อไปก็เรื่องพ่อแม่นะคะชื่อพ่อแม่แล้วก็อายุเท่าไหร่ก็เพื่อนๆจดไปเลยได้คะ่ะจดไปอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรค่ะทำอา,อาชีพอะไรอยู่ด้วยกันไหมแยกกันไหม วันเดือนปีเกิดด้วยนะคะพ่อแม่แล้วก็ทำงานอะไรค่ะแล้วก็ถ้าพ่อแม่เขาแยกแอแยกกันอยู่กับลูกชายก็บอกว่าแยกกันอยู่แต่ก็แต่ว่าที่อยู่สําคัญนี้ก็คือที่อยู่ของอแฟนเรานะคะที่อยู่สําคัญของแฟนเราที่อยู่พ่อแม่ก็บอกว่าแยกกันก็แยกแค่เมืองก็ได้ค่ะว่าอยู่เมืองอะไรแค่นั้นแล้วก็ก็เดี๋ยวกระล้วก็อ่านด้วยนะคะว่าก็ที่ทํางานของพ่อแม่ด้วยนะคะว่าทํางานอะไรค่ะ แล้วก็หน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานเราก็ต้องรู้ว่าเขาทําเกี่ยวกับอะไรเป็นหน้าที่อะไรนะคะทุกอย่างค่ะแล้วก็เงินเดือนด้วยแต่แต่เงินเดือนพ่อแม่นี่ก็คงจะไม่เท่าไหร่ค่ะแค่บอกอาชีพนะคะเพื่อนๆแล้วก็อีกสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือแต่ง,งานก็เมื่อไหร่อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะนานเท่าไหร่นะคะกี่ปีแล้วอย่างเงี้นะคะแล้วก็มีเอกสารเพิ่มเติมที่จะให้เขาก็คือเอกสารอ่า เอกสารจดหมายติดต่อกันทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็อีเมลนะคะเพื่อนๆอีเมลแล้วก็ค่ะการส่งของขวัญหรืออะไรประมาณพวกนี้ค่ะเอกสารปริ้นออกมานะคะเอาเอาที่สําคัญนะคะที่สําคัญเหมือนว่าทุกเดือนนี้ก็ได้ค่ะทุกเดือนทุกอาทิตย์ปริ้นออกมาค่ะเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยที่คุยกันส่งข้อความหากันนะคะก็ทุกอาทิตย์ก็ปริ้นออกมาก็แฟนของรัฐสามีของรัฐก็ปริ้นออกมาประมาณสองร้อยกว่าฉบับค่ะ แล้วก็นี่ก็คือมาพูดเรื่องออคำถามยอดฮิตวีซ่าสองปีะะมาที่ประเทศอังกฤษถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามที่จะถามรัดว่าพี่คำ,คำถามเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับสัมภาษณ์วีซ่านี่อยากจะทราบเพิ่มเติมอีกก็เข้ามาอินบ็อกซ์คอมเมนต์ส่งมาหารัดได้เลยค่ะหรือไป,ไปที่เฟซบุ๊กนะคะ เขียนข้อความส่งข้อความมหารัฐเดี๋ยวลัดบอกให้ได้ค่ะถ้าอันไหนที่ขาดตกหล่นไปหรือว่าเพื่อนมีปัญหาที่อยากจะทราบนะคะพี่ลัดทำยังไงถึงจะผ่านอย่างนี้นะคะได้ค่ะก็ยินดีแนะนําเพื่อนๆน,นะคะก็คือใครที่จะมาอยู่นี่ก็คือถ้าเรามีแฟนนี่เขาก็อยากจะให้มาอยู่ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าถ้าใครที่อยากวีซ่าคู่มั่นอะไรอย่างงี้ก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักฐานได้นะคะ เราต้องรู้จักว่าแฟนเราชื่ออะไรนมสกุลอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่วันเดือนปีเกิดนะคะไม่ใช่ว่ารู้จักชื่ออย่างเดียววันเดือนเดือนปีเกิดทําหน้าที่อะไรบริษัทอะไรเงินเดือนเท่าไหร่แล้วแฟนเราสามีเราก็ต้องมีอ่ะต้องมีอ่ะหนังสือรับรองการทํางานนะคะเ,เพื่อนๆแล้วเงินฝากธนาคารแล้วก็มีมีที่อยู่นะคะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงแล้วก็ค่ะคล้ายว่า อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชว์ให้เขาดูว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็มีจดหมายเชิญเราด้วยนะคะเอาแนบไปพร้อมกับใบพร้อมกับใบการสมัครนะคะว่าเขาเชิญเราไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใบโสดของสามีด้วยนะคะของเราด้วยของฝ่ายผู้หญิงด้วยนะคะก็แล้วก็แต่งงานกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใบถ้าเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีใบยามีอะไรทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อน แล้วก็ให้สถานทูตไทยสแตปมให้ค่ะแปลให้แล้วก็สแตปมให้ไปที่นู่นเลยก็ได้ค่ะสถานทูตแล้วเขาก็จะมีคนข้างนอกที่จะแปลให้แล้วก็ให้สถานทูตแปลสแตป์ให้นะคะเอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะเอาไปยื่นพร้อมกันของสามีก็ให้มันครบนะคะใบทุกอย่างค่ะ ก็ใบใบโสดใบเขาเรียกว่าถ้าสองปีนี้ต้องใช้ใบอันนี้ด้วยนะคะใบใบรับรองความประพฤติขอโทษทีรัตก็จําได้แล้วใบรับรองความประพฤติข่าวของเราก็ต้องใช้นะคะของผู้หญิงก็ต้องใช้ถ้าเรามาสองปีถ้าปีเดียวนี้อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะถ้าหเดือนขอพายถ้าหเดือนอ่า แต่ถ้า2ปีนี้เราต้องใช้ค่ะใบรับรองความประพฤตินะคะว่าเราอะไรไหมอะไรที่ไม่ดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือใบรับรองความประพฤตินี่ก็บอกว่าจะไปเอาที่ไหนก็ไปเอาที่สํานักงานตํารวจนะคะสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะไปเอาที่นั่นนะคะก็อย่างนั้นแล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมก็คือก่อนที่จะมาเนี่ยก็ไปเรียนภาษาสถาบันภาษาด้วยนะคะ,ะเพื่อเขารับรองค่ะ ทุกวันนี้ต้องใช้ใบรับรองแล้วก็คนที่คนที่นั่นก็ติดต่อกับแฟนฝรั่งนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษเยอะๆค่ะก็มาก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ต้องมาเรียนเพิ่มเติมอีกค่ะเพื่อที่จะได้ทําทำวีซ่าถาวรแล้วก็ทําสัญชาติอังกฤษเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพูดเรื่องสัญชาติอังกฤษให้ฟังนะคะพี่รัตก็ได้แล้วคะ่ะสัญชาติอังกฤษนะคะเพื่อนๆจะพูดให้ฟังว่าต้องวีซ่าถาวรก่อนนะคะแล้วค่อยไป ไปสัญชาติอังกฤษค่ะวันนี้ก็มาพูดเรื่องคำถามคำถามยอดฮิตคำถามที่สำคัญที่เขาจะสัมภาษณ์เราวีซ่า2ปีค่ะแต่ถ้าบางคนก็6กเดือนนี่เข้าสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวหกเ,เดือนแล้วก็วีซ่าเยี่ยมเยือนคู่มั่นอะไรเงี้ยก็6เดือนบางครั้งเขาก็สัมภาษณ์เหมือนกันค่ะคุณก็ต้อง ข้อมูลก็ประมาณนี้ค่ะที่สถานทูตเขาจะถามนะคะก็คือรู้รู้เกี่ยวกับแฟนเราทั้งหมดนะคะเพื่อนๆให้รู้ให้รู้จริงให้รู้แน่นอนว่าเราไม่ได้โกหกเขาอย่างนี้นะคะค่ะเขาก็จะคิดนะคะ,ะสถานทูตนี่เขาก็จะคิดว่าคล้ายๆแบบว่าผู้หญิงไทยนี้จะแต่งงานมาบางครั้งจะจะแต่งงานมาไม่จริงนะก็คือ บางคนจะแต่งงานมาเพื่อที่จะทำงานไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆนะคะแต่เรานี่ก็เราก็แต่งงานกันมาจริงๆค่ะแล้วก็เราก็เป็นคนธรรมดาที่แต่งงานกันมาแล้วก็มามาอยู่ด้วยกันจริงๆไม่ใช่แต่งงานมาเพื่อที่จะทํางานไม่ใช่อย่างนั้นมันก็มีหลายหลายตัวอย่างหลายเคสนะคะที่บางคนเขาแต่งงานมาเพื่อที่จะทํางานแต่งงานเขาเรียกว่าแต่งงานหลอกๆนะคะก็มี ค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะก็ค่ะก็มาแชร์ประสบการณ์คำถามสัมภาษณ์ที่สถานทูตประเทศอังกฤษนะคะเพื่อนๆกกอกออนไลน์นะคะกรอกออนไลน์แล้วก็ไปยื่นที่อาคารเดอะเทรดดิ้งชั้นที่28นะคะอซอยสุขุมวิท13คะ่ะค่ะไปยื่นที่นั่นก่อนนะคะแล้วก็พอได้นัดหมายเสร็จแล้วเราก็ไปยื่นเอกสารด้วยตันด้วยตนเองนะคะอีกรอบหนึง่ง อเอกสารด้วยตนเองเสร็จแล้วแล้วก็เขาก็จะมีการสัมภาษณ์นะคะมีมีนัดสัมภาษณ์อันนี้คือรัฐวันนี้รัฐมาพูดเรื่องสัมภาษณ์ที่สําคัญที่สถานทูตอังกฤษเขาจะถามค่ะคนไหนคล่องใจนะคะใครคล่องใจน้องๆอยากจะถามที่กําลังจะมาพี่อ่ะคำถามอันไหนบ้างพี่รัฐก็คือถ้าถามพี่รัฐประสบการณ์แชร์แล้วค่ะถ้าน้องเก่งภาษาอังกฤษแล้ว ก็แล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวค่ะก็คือทำเองเลยค่ะก็ถามคำถามพี่เพิ่มเติมได้ค่ะว่ามีคำถามอะไรอีกบ้างไหมพี่รัฐที่เขาจะถามอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้เป็นคำถามสำคัญมากแล้วก็ยอดทิตที่เขาถามค่ะแล้วพี่รัฐเจอมาแล้วแล้วพี่รัฐผ่านนะคะเพื่อนๆก็คือประสบการณ์ไล่ให้ฟังอยากให้เพื่อนๆที่จะมาที่นี่มาง่ายๆสบายๆค่ะมาง่ายๆสบายไม่ต้องเสียเงิน2ครั้ง3าครั้งแล้วก็เสียให้ ให้คนอื่นๆหรือจ้างเขาอะไรอย่างี้ค่ะก็คือใครทําไม่ได้ก็ต้องจ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าใครใครทําได้เราก็เราก็ทําเองแล้วพี่รัตก็แชร์ให้ฟังค่ะถ้าคนไหนที่อยากจะทําเองเพราะว่าเขาก็มีล่ามแปลให้เราอยู่แล้วค่ะแค่เราต้องอ่าแค่เราต้องต้องจำทุกอย่างเกี่ยวกับแฟนเราให้แม่นแค่นั้นเองเราก็ข้อมูลสามีเราแฟนเราทุกอย่างให้ให้หมดแล้วเราก็ค่ะ แล้วเราก็ท่องจำได้ง่ายๆค่ะก็วันนี้ก็มาพูดเท่นี้ก่อนใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามพี่ได้นะคะถามได้ค่ะก็คือประสบการณ์คำถามยอดฮิตที่สถานทูตอังกฤษโอเคค่ะมาง่ายๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะคะยังไงก,ก็ฝากสำหรับคนที่จะมาเยี่ยมแฟนคู่มัน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมาท่องเที่ยวก็คำถามเดียวกันทั้งหมดค่ะคำถามเดียวกันทั้งหมด ที่เกี่ยวกับแฟนนะคะสามีอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่กดติดตามคกายแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีคำถามก็คอมเมนต์เข้ามาค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย